วันนี้จะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่นะคะราคาหัวละ99บาทมีเนื้อมีหมูมีไก่ครบถ้วนมากนะคะโอ้โหบะหมี่ดูน่ากินมากเลยอ่ะนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูครับโอ้ยดูอุกบาทดาวังคารบุกโลกเราแล้วเออแกเคยเห็นนี้ปะภาพ UFO อ่ะเคยเห็นกับตาปะหมายถึงว่าเห็นกับตาได้ว่ามียานอวกาศโมเคยเห็นเว้ยที่ไหนขับรถอยู่ดีๆอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเจอเป็นลูกเหล็กกลมๆอ่ะแบบลูกเหล็กกลมๆอ่ะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งแล่นผ่านอ่ะผ่านรถเราไปเลยเห็นจริงๆเว้ยแล้วแบบเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมีคนถ่ายรูปลูกนั้นอ่ะเหมือนที่โมเห็นเป๊ะๆเลยเว้ยเห็นทันแบบเขาถ่ายรูปทันอ่ะแล้วคนก็แชร์เยอะมากแล้วสักพักนั้นอ่ะโพสต์นั้นก็ถูกลบและหายไปเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์เว้ยแต่ว่าแบบโมไม่เชื่อจนโมเห็นเองกับตาแล้วก็แบบอันนี้คือกำลังหลบยบ UFO อยู่ เคยมันเห็นเองกับตาแล้วก็เฮ้ยใครเคยเห็นช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนิดแล้วก็แบบเราอยากให้เพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์กันแบบว่าเพื่อนญาติเห็นหรือตัวเองเคยเห็นกับตาเว้ยเพราะว่าโมอ่ะเคยเห็นกับตามาแล้วใครเห็นเม้นมาเออจริงๆจริงๆจริงๆไประหว่างนี้สำรวจดาวอังคารก่อนตื้อแล้วรถโอเควันนี้จะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่นะคะราคาหัวละ99บาทค่ะทุกคนซึ่งมีเนื้อมีหมูมีไก่ครบถ้วนมากนะคะอยู่ตรงเมืองเอกรังสิตนะคะทุกคนแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านน่าจะเป็นร้านใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือจริงๆร้านนี้ตอนเย็นน่ะเขาขายหมูกระทะโอ้แบบ329อะไรอย่างเงี้ยเพราะแถวเนี้ยมีคนรู้จักอยู่เขาอยู่แถวนี้เขารู้จักเนาะเขารู้จักรู้จักอะไรอย่างสนิทประมาณนึงประมาณระดับไหนประมาณระดับหนึ่งเลย นี่ถึงแล้วนะคะบุฟเฟ่สี่คนครับผมจ่ายเงินก่อนเลยใช่ไหมครับจ่ายเงินครับคนละเท่าไหร่คะ99บาท99บาทแยกน้ำไม่รวมน้ำค่ะไม่ได้รวมไม่รวมน้ำแล้วมีระยะเวลาจำกัดใช่จ้ะจำกัดเวลาอันนี้ยันปิดร้านเลยจ้ะปิดไปไม่อันวนกี่รอบก็ได้จนกว่าลูกค้าจะยืนทานเยอะไม่กลัวไม่กลัวลูกค้าทานเหลือกติกาคือทานเยอะไม่กลัวแต่กลัวทานเหลือเดี๋ยวจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยนะคะ396บาทค่ะก็แถวลวกเส้นตรงนั้นถ้าลูกค้าไม่เอาเส้นก็หยิบไปเอาผักได้เลยคือเกาเหลาก็กินได้หรอคะเห็นร้านนึงอ่ะเขาเขียนว่าแบบว่าถ้ากินไม่หมดจะดึงไปตบหลังร้านนะจ๊ะไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ขอบคุณนะคะโอเคคุยกันที่เฉยเดี๋ยวแค่คุยกันเฉยเฉยคุยหลังร้านเรียกคุยหลังร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเส้นอะไรบ้างคะเส้นเล็กค่ะครับแล้วก็มาม่ามามีขาวเส้นใหญ่วุ้นเส้นบะหมี่เหลืองเอาปกติคนชอบกินเส้นอะไรเยอะสุดชอบทุกเส้นแต่อันเนี้ยชอบมากเอาเส้นอะไรคะผมอยากกินบะหมี่ครับเอาบะหมี่ค่ะเพราะจริงๆข้อดีอ่ะคือแบบว่าบางร้านคือเขาเริ่มต้นอ่ะมันต้องสั่งเส้นก่อนนะใช่ร้านนี้คือแบบว่ามาเกาหลังเลยได้เลยอันนี้สูตรคุณยายสูตรคุณยายเหรอคะอ๋อทั้งหมดอ๋อสูตรน้ำซุปสูตรคุณยายเหรอก็ตัวสายพันธุ์ยายอร่อยคะอ่ะหนูขอเป็นมาม่าครึ่งก้อนได้ไหมคะพอไหมคะพอค่ะขอบคุณนะคะถูกใจถูกใจใช่เลยจัดคือเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีเป็นแบบว่าหัวใจถึงแล้วก็มีเลือดมีตีนไก่นะคะแล้วก็มีน่องไก่แบบแน่นๆเลยเดี๋ยวขอตักก๋วยเตี๋ยวไก่ให้คุณน้องก่อนเส้นหมี่ใช่ไหมคะน่องหนึ่งก่อนเนาะเอาตีนไก่ไหมคะขอเป็นเลือดขอเป็นเลือดแบบเน้นๆเลยมั้ยขอเน้นๆฉ่ำๆหัวใจไก่กึ่งไก่เอาไหมคะเอานิดนึงนิดนึงแล้วก็คนที่กินก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก็จะมีหมูสันคอแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นหมูใช่แล้วก็มีน่ากินมากหมูตุ๋นนี่นะประมาณเล็กน้อยเขาบอกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เลยหรอต้องกินหรอต้องกินโอ้ยมามลวกสุกก็มีนะคะอือแล้วถึงสเตชั่นที่ฉันชื่นชอบแกเนื้อซอนเนื้อแกคนน่ากินดูดีมากคือเป็นลูกชิ้นเนื้ออุ้ยอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วนี่เป็นเอ็นหนีเลยนะคะโอ้โหเห็นปะน่ากินมากโอ้โหน่ากินจริงๆครับโอ้โหบะหมี่ดูน่ากินมากเลยอ่ะจริงโอ้โหนี่นะ
ากินจังเลยแล้วก็มีขอบกระด้งอุ๊ยคุณพี่คะขอบกระด้งกับผ้าคิ้วมันต่างกันยังไงอะคะต่างกันอันนั้นจะขอบของนี่จะคู่ฟันอ๋อโอ้โหแล้ววันนึงใช้ลิปอายกี่โลคะเนี่ยถ้าวันธรรมดาพี่ประมาณ40โลแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์อะคะ80โลก็คือเติมตลอดแต่ว่าหลังบ่ายโมงถ้าบางอย่างของพี่ไม่ได้เติมอ๋อหลังบ่ายบ่ายสองโมงอ๋อลาสออเดอร์บ่ายโมงให้มาก่อนเที่ยงครึ่งนะคะประมาณนี้นะใส่ลงไปแบบนี้เลยอึชอึชอึชโอ้โหดูดีเวอร์อ่ะเอาเหมือนกันค่ะวางลงไปอย่างนี้เลยนี่อุ้ยซุปอ๋อถ้าเป็นหมูจะเป็นเหมือนหมูตุ๋นเหรอคะก็เป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นน้ำตกนะคะเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นหมูตุ๋นแล้วเนื้อคะก็ตุ๋นทั้งหมดอ๋อเป็นตุ๋นไม่ได้เป็นสูตรน้ำตกใช่เป็นตุ๋นแล้วก็มีน้ำไก่ด้วยนะคะอ๋อก็ว่าทำไมใช้ผักบุ้งจีนอ๋อถ้าเป็นน้ำตกเขาจะใช้ผักบุ้งไทยแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าตุ๋นอย่างเงี้ยก็จะเป็นผักบุ้งจีนมันจะอร่อยกว่านี่ซูยลองค่อยๆราดนะคะโอ้มีอะไรอยู่ข้างใต้น้ำซุปด้วยอ่ะนี่เขาใช้กระดูกเนื้อตุ๋นอะไรอย่างนี้เลยอุ้ยของกินยาจีนมากเลยอ่ะโอ้โหผิดพลาดไม่ได้นะพริกผัดแบบเผ็ดมากๆนะคะนี่ฮะไปเลยน้ำดีเลยบอกเลยว่าตรงกบไม่จืดแล้วก็น้ำซุปหอมไม่ใช่บุฟเฟ่ที่ใส่ใจแค่ความคุ้มค่าแต่รสชาติเขาก็ตั้งใจด้วยเป็นแก้วเป็นแก้วนะคะรสชาติเขาตั้งใจเขาก็สูดเส้นเลยความสุขมันล้นออกตาเนื้อกับเนื้อตุ๋นมันก็เข้ากันเหมือนกันนะต้องขอขโมยของแม่ไปนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมกครับมาแล้วครับแบงค์แดงมีทอนแหมแกฉันอยากทำยำเนื้ออุ๊ยโอเคอ้อมต่อไปฉันจะทำยำเนื้อหมกยืดกินให้หมดค่ะไม่ฉันจะทำยำเนื้อหมกนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ยั่วๆค่ะหวานหอมแต่ให้เลือกจะไปเติมเนื้อป่ะเออฉันไม่หยุดกินเลยอ่ะมันเลิศมันดูดีมากดูดีทุกคนแกกินยำเนื้อป่ะฉันจะทำให้ดูเสื้ออันนี้เลยค่ะแล้วก็เอาชิ้นที่มันไม่ได้แข็งมากนะคะแผ่ๆค่ะแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะน้ำเดือดๆค่อยๆแซะลงไปนะคะค่อยๆแซะลงไปเบาๆแบบนี้ค่ะนี่ใช้ช้อนนะคะคนให้มันสุกน้องก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเห็นป่ะน้องก็จะอีกสักนิดไหมอีกสักนิดสักนิดคนเลยค่ะค่ะคนเลยคนเลยคนเลยหุยสีชมพูกำลังสวยงามกระเทียมแน่นๆไปเลยค่ะค่ะผักโรยแน่นๆไปเลยค่ะสองหนึ่งค่ะน้ำส้มค่ะเน้นพริกใส่เข้าไปเลยค่ะเลิศเลิศน้ำตาลแบบเลิศเลิศพริกนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะไม่นิดค่ะเราทำยำเนื้อค่ะก็ราดน้ำปลานะคะอุ่นละพาเพิ่มความหอมค่ะของยำเนื้อของเราแล้วก็นี่ค่ะโคเลโคเลค่ะนี่น่ากินน่ากินมากกินบุฟเฟ่99บาทจะกินแต่เนื้ออย่างเดียวก็ใจร้ายเกินเราก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็แบบเหมือนอันนี้แบบตบท้ายสักหน่อยนิดเดียวมีดูค่ะยำเนื้อค่ะน่ากินมากหอมเวอร์ขอชิมหน่อยนะคะยำเนื้อจิ้มเค็มหอมหวานแล้วพอมันใช้เนื้อน้ำซุปอ่ะน้ำซุปเขาแบบว่าดีเนี่ยเด็ดดียำเนื้อค่ะถูกชิมมาค่ะลองชิมค่ะไปครับต้องลองอันนี้คือแบบแซ่บอ่ะใช่ไหมใช้ได้เลยป่ะใช้ได้เลยหอมมันไม่ต้อง
รุงไว้เพิ่มแล้วอ่ะกินแค่ชามเดียวพอนะทุกคนบุฟเฟ่ต์เขา99 บาทเองอ่ะแบ่งกันกินตบท้ายอ่ะตบท้ายตบท้ายด้วยหนมหวานนะคะหนมหวานมีเฉาก๊วยและลอดช่องเป็นน้ำลอดช่องเหรอไม่มีน้ำเชื่อมธรรมดาไม่เคยกินเฉาก๊วยน้ำเชื่อมแบบนี้มันแปลกดีนะล้างปากคนอิ่มแปร่อิ่มจริงอิ่มสุดโคตรราคาก็คือดีมากแล้วข้อแนะนำสำหรับการมาร้านนี้ก่อนเที่ยงจะกินสบายมากถ้าหลังเที่ยงคือโต๊ะเต็มแบบอย่างไวแล้วคืออยู่ดีๆก็คิวเป็น20คิว30คิวอย่างนี้เลยแล้วก็แนะนำว่าให้มากินตอนแบบว่าก่อนเที่ยงอีกเหมือนกันเพราะอีกข้อนึงก็คือของมันจะครบของมันจะครบใช่เนื้อสไลด์อย่างเงี้ยเขาจะวันละ40-80 โลต่อวันถ้าวันธรรมดาเขาจะลง40 โลเสาร์อาทิตย์เขาลง80 โลเพราะฉะนั้นคือถ้าเพื่อนๆมาไวเพื่อนก็จะได้กินทันแน่นอนอยู่แล้วข้อแนะนำต่อไปนะคะให้บอกคุณยายได้เลยว่าเอาเส้นน้อยหรือเอาเส้นมากสามารถออเดอร์ได้เลยมามากคือก้อนคุณยายก็ให้แล้วก็น้ำซุปไม่ต้องปรุงอะไรมากมายรสชาติโอเคอยู่แล้วแค่เพิ่มเผ็ดนิดหน่อยเนาะคือเลิศเลยตามนั้นแหละแล้วก็ถ้าอยากให้มาเมืองเอกอีกมากินอะไรที่รังสิตอีกบอกนะคะบายบาย